สวัสดีครับผมป๊อกธเนศ วงศ์ทองครับผมดร.อาร์ม ประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอน The Exvolution เกมกระดานฝีมือคนไทยพี่ป๊อกผมได้เกมกระดานมาใหม่อ่ะสนใจไหมพี่เกมกระดานเหมือนเกมพวกเกมบันไดงูอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้โหไม่ใช่เลยครับนี่คือ The Exvolution เกมกระดานฝีมือคนไทยครับเดี๋ยวนะ อะไรยังไงนะ Exvolution แล้วก็มีรูปไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยดีไงหรอเกมนี้เป็นเกมที่มาพร้อมกับการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเกมกระดาน The Exvolution เนี่ยได้สอดแทรกเรื่องราววิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและความรู้ด้านบรรพชีวินของไทยเล่นสนุกได้ความรู้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ด้วยครับเฮ้ยฟังดูเริ่มน่าสนใจ ที่ว่าเหมาะคนรุ่นใหม่แบบพี่เนี่ยแหละแหมพี่ป๊อกมาครับเดี๋ยวผมสอนวิธีเล่นรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้แน่นอนครับมาแกะกล่องเล่นเลยละกันแหมใจเย็นครับพี่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับรายละเอียดของเกม The Exvolution ให้มากขึ้นกว่านี้ก่อนดีกว่าครับ The Exvolution เป็นเกมกระดานที่คิดค้นโดยเยาวชนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนสวทช.เป็นเกมที่มีวิธีการเล่นคล้ายกับเกมเศรษฐีซึ่งเนื้อหาของเกมสอดแทรกการเรียนรู้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเช่นอาหารที่อยู่อาศัยการต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดและมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นไปผู้ชนะในเกมคือผู้ที่แข็งแกร่งหรือมีระดับขั้นวิวัฒนาการสูงสุดนอกจากนี้ตัวเดินในเกมทั้งหมดยังเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในประเทศไทยและยังมีการนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงหรือ Augmented Reality มาพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราเห็นไดโนเสาร์พันธุ์ไทยบนตาเดินในรูปแบบ3มิติที่เคลื่อนไหวและส่งเสียงร้องได้ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่สำคัญล่าสุดเกม The Exvolution ยังผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด ALPSP Innovation Publishing Award 2015ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกเลยทีเดียวว้าวว้าวว้าวเจ๋งมากๆเลยอ่ะน้องอาร์มไม่ใช่แค่เกมกระดานไก่กาทั่วไปนะแต่ว่าเสริมความรู้อัดแน่นพร้อมเทคโนโลยีที่ทำให้น่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกอ่ะใช่แล้วครับพี่ป๊อกเกมกระดาน The Exvolution เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยยิ่งถ้าได้เล่นรวมกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะครับคนที่คิดเกมนี้นะเก่งมากๆนอกจากจะสนุกสนานแล้วนะเรายังได้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทยอีกด้วยน่าภาคภูมิใจมากเลยนะครับที่คนไทยสามารถคิดค้นเกมแบบนี้ขึ้นมาได้เองครับงั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยต้องหาซื้อไปฝากหลานที่บ้านซะหน่อยแล้วจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมไม่ใช่แค่เล่นผ่านหน้าจออย่างเดียวไม่ต้องดีกว่าเพราะว่ามีกล่องนี้แล้วพี่ขอเลยแล้วกันพี่เดี๋ยวก่อน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 หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook Mazda สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ